สายต่อไปคุณบางออนจากเชียงใหม่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณบางออนมีปัญหาเรื่องการเข้าออกทางใช่ไหมคะใช่ค่ะเชิญเลยค่ะเขามาขอทางออกที่สวนค่ะเราเป็นเจ้าของทางอือฮึค่ะค่ะเจ้าเป็นคุณบางออนนี่เป็นเจ้าของนะคะเจ้าของที่ดินเราเป็นเจ้าของที่ดินแล้วก็มีสวนข้างเคียงกันเขาขอใช้ทางออกที่ดินของเราใช่ไหมใช่ค่ะพี่บางออนถามเลยครับจะถามว่าอย่างไรก็เขาก็เอาไปขึ้นศาลค่ะเขาไปขอละเขาแต่พี่ไม่ให้นะคะพี่ไม่ให้เขาครั้งแรกนะคะพี่ไม่ให้เขาก็เอาไปขึ้นศาลเดี๋ยวนี้เขาเอาไปขึ้นศาลมาแล้วเขาเอาสารน่ะมารังวัดที่ดินของพี่ค่ะเขามารังวัดละเขาจะเอาประมาณ3 เมตรที่สารนะคะเขาจะเอาสามเมตรยาวเท่าไหร่ครับยาว80 เมตรค่ะยาว80 เมตรนะเขามาขอโอเคเอาละแสดงว่าเขาก่อนหน้าที่เขาจะมาคุยกับเราเนี่ยเขาเคยเข้าออกมันเป็นทางอยู่แล้วไหมหรือไม่ไม่ค่ะไม่มีค่ะไม่โอเคทั้งนั้นสันนิษฐานตรงนี้ว่าคงไม่ใช่พระราชจำยอมที่จะใช้สิทธิ์ในการครอบครองประปักแบบพระราชจำยอมได้ทางแล้วก็ไปร้องศาลแต่เข้าใจว่าเขาฟ้องเป็นทางจำเป็นซึ่งเราถ้าอยู่คือทุกคนน่ะไม่ว่าพี่บางออนหรือผมนะสมมติว่าอยู่แบบไม่มีทางออกผมอยู่ติดถนนแล้วพี่บางออนอยู่หลังผมนะพี่นะค่ะทีนี้พี่จะออกแล้วผมไม่ออกอ่ะแล้วมันทางที่ใกล้ที่สุดก็คือต้องออกทางผมเนี่ยมาขอผมไม่ยอมอ่ะพี่บางออนก็ต้องไปศาลเหมือนกันนะครับไปฟ้องศาลเพื่อเปิดทางจำเป็นเพราะว่าจำเป็นก็คือจำเป็นจะต้องมีทางออกอ่ะที่ทุกที่ต้องมีทางออกจะต้องไม่มีที่ตาบอดในประเทศนะครับเพราะงั้นทุกที่ต้องมีทางออกเขาก็เลยต้องไปฟ้องต่อศาลเพื่อเปิดทางจำเป็นทีนี้เขาขอศาลว่าเขาขอทางจำเป็นเนี่ยกว้างเท่าไหร่3เมตรกว้าง3เมตรยาวเท่าไหร่80เมตรไปตามแนวนี้เลยยาวไปตรงที่เขาทีนี้ฟ้องทางจำเป็นศาลก็ต้องดูแล้วว่ามันแล้วคุณจะเข้าออกยังไงคุณจะใช้รถหรือคุณจะเดินอะไรเงี้ยนะศาลจะให้เท่าไหร่ให้ตามคำขอไหมก็ต้องว่ากันไปทีนี้ไอ้ทางจำเป็นแบบนี้เนี่ยถ้าที่มันคนละแปลงคนโฉนดคนละใบกันมาก่อนไม่เคยรวมกันเป็นโฉนดแปลงเดียวกันมาก่อนมันต้องจ่ายค่าตอบแทนให้กับพี่บางออนนะครับไม่ได้ได้ไปฟรีๆนะเดี๋ยวนี้เขามาขออีกใหม่เขามาทำใหม่อีกเขาขอประมาณ100 เมตรค่ะเขามาขอร้อยเมตรแล้วพี่บางออนไม่ไปขึ้นศาลเหรอเขาฟ้องอ่ะไปให้ทนายไปอะค่ะใช่ทนายก็ไปแก้ต่างไปค้านว่าเฮ้ยขอมากไปอะไรเงี้ยนะที่เขามีอยู่แค่นี้มันสมมติที่เรามีเล็กๆเนี่ยนะเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวนี่มาขอทีเดียว3 เมตรเนี่ยมันก็ต้องดูตามข้อเท็จจริงอย่างนี้พี่บางออนพี่ไม่ต้องถามแล้วล่ะถ้าอย่างนั้นนะพี่มีทนายความแล้วขึ้นศาลแล้วทนายเขาไม่ทำให้หนูแล้วค่ะเขาไม่ทำให้พี่แล้วค่ะทำไมล่ะจ๊ะพี่อะทนายเขาไม่ไปแล้วเขาไม่ทำแล้วมีปัญหาเราไม่จ้างเขาเลยทนายเขายกเลิกพี่แล้วค่ะทะเลาะกันหรือเปล่าล่ะกับทนายน่ะทะเลาะกันค่ะเพราะว่าไม่ตรงกับที่เขาเขียนให้ค่ะคืออันนี้ผมเข้าใจว่าไม่ได้คุยกันระหว่างลูกความกับทนายความให้เข้าใจว่าสิทธิของคนฟ้องเนี่ยเขามีสิทธิ์อะไรบ้างแล้วเราจะให้หรือไม่ให้ให้เท่าไหร่ยังไงเราจะให้เราไม่ให้เราจะบอกว่าจะขอไอการจะไม่ให้เขาเลยนะคือเขาอยู่ที่เขาเดี๋ยวนะอยู่ที่เขาฟ้องแบบไหนฟ้องเป็นทางจำเป็นฟ้องเป็นภาระจำยอมดูเขาฟ้องแบบไหนแล้วการที่เขาขอทางเนี่ยเราจะไม่ให้เขาเลยเนี่ยถ้าเราจะไม่ให้เขาเลยก็ได้นะเขาต้องไปหาทางอื่นนะทางอื่นก็แปลว่าถ้าไม่ออกทางเราเขาต้องออกทางอื่นได้แล้วใกล้กว่าอะไรเงี้ยนะมันต้องดูเหตุผลนะมันไม่ใช่มาอยู่ๆเราไม่ออกเขาก็ไปออกทางไหนไม่ได้เลยต้องออกทางเราพอเราฟ้องก็ต้องให้ศาลตัดสินไงคุณบางออนต้องหาทนายความถ้าไม่เช่นนั้นเนี่ยนะจริงๆถ้าถามผมนะไอ้เรื่องปัญหาเนี่ยมันเกิดขึ้นทั่วประเทศ
ไอ้เรื่องปิดทางเข้าออกกันเนี่ยในรุ่นปัจจุบันนี้นะครับคนก็หวงกันพื้นที่เมื่อก่อนเนี่ยเขาอยู่สวนเนี่ยเดินกันได้ขับรถผ่านเข้าสวนได้เอาไปขนของผลผลิตออกมาจากสวนได้เขาไม่หวงไม่กันเขาเป็นชาวบ้านด้วยกันเขาเข้าใจตอนนี้รู้กฎหมายกันเยอะขึ้นแต่พอหนึ่งพอมารู้กฎหมายเฮ้ยระวังนะพระราชยอมสิบปีพระราชยอมนะมาอีกเดี๋ยวนี้พี่ให้เขาละค่ะอ๋อยกให้เขาแล้วใช่ไหมร้อยเมตรแล้วเขาจะยกที่ให้พี่อีกหนึ่งไร่ตอบแทนกันใช่ไหมเล็กเปลี่ยนกันนะยอมกันใช่ไหมเปลี่ยนกันค่ะเอางี้พี่บังออนพี่บังออนไม่ต้องใช้ทนายความละพี่บังออนอยู่อำเภออะไรเนี่ยอยู่อำเภออะไรอำเภอสันกำแพงค่ะสันกำแพงไปอัยการเชียงใหม่เลยเดี๋ยวให้อัยการช่วยไกล่เกลี่ยถ้างั้นนะมันไกล่เกลี่ยกันได้จริงๆอย่างนี้พี่บังออนถ้าพี่ไปขึ้นศาลนะก็ไกล่เกลี่ยศาลก็ไกล่เกลี่ยอยู่แล้วถ้าตกทั้งสองฝ่ายตกลงกันโอเคคุณใช้ที่ผมได้ที่คุณเขาก็ยอมนะไอ้ที่ข้างหลังก็ยอมให้คุณมาเท่านี้คุณก็ได้ทางฉันไปอย่างเงี้ยดีมากนี่คือวิธีการที่ดีที่สุดก็ไปไกล่เกลี่ยซะในศาลไปไกล่เกลี่ยในศาลจบครับเรื่องนี้ถ้างั้นเรื่องนี้พี่หาทางออกได้แล้วนะคะแล้วก็ตกลงที่เขามารังวัดที่เขามารังวัดเนี่ยการไกล่เกลี่ยจบก็คือจบตามยอมไงก็คือคำพิพากษานั่นแหละเดี๋ยวนี้เขาจะขอใบถ่ายที่ดินกับใบถ่ายบัตรประจำตัวกับใบถ่ายของพี่นะคะไปขึ้นศาลไปรังวัดที่ค่ะก็ไปรังวัดที่ก่อนแล้วเขาจะโอนมาให้พี่ค่ะเขาจะโอนที่ให้พี่บังออนครับพี่ไม่มีทนายพี่ไม่รู้กฎหมายเอาอย่างนี้ดีกว่าเพื่อที่จะไม่ให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบเนาะเดี๋ยวไม่รู้ว่าไปทำอะไรกันมาแล้วสุดท้ายเอ้าทำไมไม่เป็นไปตามที่เราเข้าใจล่ะพี่บังออนไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์จดเบอร์โทรศัพท์อย่างเดียวตอนนี้สิ่งที่ต้องทำเอาปากกามาจดก่อนไม่ต้องถามเรื่องอื่นเอาจดเลยครับพร้อมนะคะ053 053ค่ะ112 112 564 5564ไหนทวนเบอร์มั้ยทวนมั้ย053 112 564ค่ะถูกต้องค่ะโอเคอย่างนี้พี่บังออนไม่ต้องพูดอะไรแล้วนะฟังผมแล้วไปทำอย่างที่ผมบอกต่อไปนี้พี่บังออนทนายเขาไม่ทำเรื่องให้ล่ะแล้วเราไปถอนเขาได้ไหมคะพี่บังออนฟังก่อนบอกแล้วว่าไม่ต้องพูดอะไรแล้วให้ฟังและข่ายอย่างเดียวไม่เข้าใจถามขอสุดท้ายเลยนะคนอื่นก็รอแล้วนะค่ะเดี๋ยวเอาเบอร์โทรศัพท์เนี่ยพอวางหูจากผมเนี่ยโทรไปหาเลยพบอัยการบอกอัยการคะช่วยเจรจาไกล่เกลี่ยให้ทีเรื่องของทางเข้าออกตอนนี้คู่กรณีฉันนี่เขาไปฟ้องศาลแล้วเราก็ตกลงกันได้ระดับหนึ่งแล้วแต่ฉันเกรงว่าจะมีการคลาดเคลื่อนในสาระสำคัญและในรายละเอียดที่มีการแลกที่แลกทางเขาได้ที่เขาได้ทางเราได้ที่เขาแล้วเขาจะมาทำการทางวัดมันจะยังไงอัยการช่วยเชิญคู่กรณีกับฉันเนี่ยไปพบและอัยการทำข้อตกลงให้ทีได้ไหมพอทำข้อตกลงเสร็จตรงนั้นทั้งที่นั้นปั๊บเนี่ยกระบวนการหลังจากนั้นก็คือเขาก็ต้องมารังวัดที่ดินเพื่อแบ่งแยกเป็นทางก็ได้เขาไปทางนี้ก็จะเป็นกรรมสิทธิ์ของคนนั้นนะไม่ใช่ของเราแล้วนะเราให้ทางเราขายเหมือนกับขายทางอ่ะใช่ค่ะแล้วเขาก็ให้ที่เรามาไร่นึงเห็นไหมก็มีการโอนกันไปมาเนี่ยรังวัดเพื่อโอนเพื่อให้แน่ใจตรงนี้จะได้ไม่คลาดเคลื่อนไปพบอัยการเนี่ยให้การทำข้อตกลงให้แล้วข้อตกลงทั้งหมดนี้ไปแถลงต่อศาลนี่คือการไกล่เกลี่ยจบตามนี้เราก็จะไม่ต้องใช้ทนายไม่ต้องเสียตังค์นะมาเจอทนายไม่เสียตังค์เจอทนายเสียตังค์และทะเลาะกันอีกมีเรื่องไม่มีคนทำโทรไปตามที่ผมบอกไม่ต้องถามแล้วนะเข้าใจตามนี้นะนะขอบคุณนะคะพี่บังออนแล้วไปหาทนายไปหาอัยการแล้วเขาบริการดีเรียบร้อยอะไรปั๊บเนี่ยโทรมาเล่าให้ผมฟังด้วยว่าอัยการคุ้มครองสิทธิ์เชียงใหม่เขาช่วยเหลืออย่างดีนี่ผมชื่นชมนะเพราะว่าอัยการคุ้มครองสิทธิ์เชียงใหม่นี่ก็ไปช่วยคนพิการถึงบ้านเลยนะค่ะขอบคุณนะคะแล้วสวัสดีครับเขาทำอะไรไม่พูดแล้วไม่พูดแล้วปล่อยไปเขาทิ้งงานแล้วเขาไม่เอาแล้วเขาเลิกแล้วนะเราก็ไม่ต้องใช้ทนายแล้วไงไปใช้อัยการเขียนแล้วก็เราไปศาลเองได้เลยนะค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ